สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classico Future นะคะสำหรับวันนี้ก็จับตาดูแนวต้านระดับ 1,485 ถึง 1,495 นะคะราคาทองคำเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,573 US ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบ 1,585 ถึง 1,570 นะคะโดยการที่ราคาทองคำนะคะยังคงปรับตัวขึ้นต่อได้เนื่องจากแรงซื้อนะคะจากนักลงทุนต่างชาติทางฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนและอินเดียนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางต่างๆที่เข้าซื้อก็หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ในขณะนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องดูนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นต่อได้หรือไม่เนื่องจากเริ่มชนแนวต้านสำคัญแล้วนะคะและอีกอย่างนักลงทุนอาจจะมีการเริ่มชะลอการลงทุนนะคะเพื่อรอดูว่าในการประชุมสำหรับอาทิตย์หน้าไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือ ECB จะเป็นอย่างไรนะคะโดยตอนนี้ยังเบื้องต้นยังคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำในขณะนี้ค่ะทีนี้ในตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อนะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะน่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำในคืนนี้ค่ะเนื่องจากว่าจะเป็นตัวชี้วัดถึงการประชุมในอาทิตย์หน้าได้เมื่อวานนี้มีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงซึ่งในวันนี้การคาดการณ์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดการเอาไว้นะคะดังนั้นถ้าปรับตัวดีขึ้นต่ออาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำได้อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอดูว่าจะมีแรงซื้อมากกว่าตัวผลของตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้หรือไม่นะคะแต่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าราคานะคะเริ่มชะลอตัวการขึ้นนะคะหลังจากที่เชิญแนวต้านระดับสัปดาห์คือ 1,485-1,495 นะคะซึ่งถ้ายังไม่สามารถผ่านบริเวณนี้ได้เรามาดูแนวรับบริเวณ 1,470-1,462 นะคะซึ่ง2แนวนี้เป็นระดับที่ค่อนข้างสำคัญค่ะถ้ายังไม่หลุดทั้ง2บริเวณนี้แนวโน้มการดันขึ้นไปทะลุ 1,500 ก็มีโอกาสนะคะแต่ถ้าล่วงหลุดออกมาจาก 1,460 เนี่ยมีแนวโน้มจะไปสร้างฐานบริเวณ 1,440 ถึง 1,450 ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดชี้วัดว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่ถ้ายังตั้งฐานเหนือบริเวณ 1,440-1,450 แนวโน้มการขึ้นทดสอบ 1,500 ก็มีโอกาสในระยะถัดไปค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกดูนะคะว่าจะย่อลงมาที่ระดับเท่าไหร่การย่อตัวลงมาจะเป็นการบอกถึงสัญญาณซื้อนะคะถ้าย่อลงมาไม่เยอะก็รอดู 1,500 ในช่วงสัปดาห์หน้ากันค่ะโดยวันนี้ให้แนวต้าน 1,485-1,495 นะคะทะลุ 1,495 ดูระดับ1,507 ค่ะส่วนแนวรับ1,470-1,462 และถ้าหลุดนะคะดู 1,450 อีกครั้งนึงวันนี้ค่าเงินบาทค่อนข้างอ่อนมากนะคะจะเป็นผลดีต่อราคาค่าเงินบาทที่จะให้พุ่งสูงขึ้นแรงนะคะเป็น2เด้งดังนั้นจับตาดูให้ดีค่ะว่าราคาทองคำจะปรับตัวในทิศทางใดในคืนวันนี้นะคะที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ